Waar datuen ida? Waar datuen ida? วันนี้วันที่เท่าไหร่ Datuen idag är? Datuen idag är? วันนี้วันที่14เดือนมกราคมปี2021ถ้าเป็นภาษาไทยเรียกว่า14มกราคมปี2564แต่ในภาษานอร์ชก็จะใช้ตัวปีคริสตศักราชก็คือปีคศ2021เดี๋ยวเรามาฝึกพูดไปด้วยกันนะคะวันที่14 17 Januar 2021 17 Januar 2021หลายๆคนมีปัญหาออกเสียงตัวเลขลำดับที่14หรือว่า14เดี๋ยวมาฝึกอีกสัก 2-3 ครั้งนะคะ17 17ออกเสียงก่อนแล้วก็หยุดเบาๆนะคะฟยุด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 ตันนะฟยุดตันนะก็ได้นะคะฟยุดตันนะก็ได้ฟยุดตันนะก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาเราออกเสียงควบกันไปมันก็คล้ายกันเหมือนเดิมนะคะแต่ออกเสียงคำนี้ให้มันได้ก่อนว่าฟยุดฟยุดฟยุดมาลองกันเลยค่ะมาฝึกกันต่อค่ะ17 Januar 2021 17 Januar 2021เห็นวันที่ปุ๊บอ่านได้ปั๊บ17 Januar 202117 Januar 2021รอบสุดท้าย17 Januar 2021ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูหลายๆคลิปแล้วก็ฝึกไปด้วยกันนะคะหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆคนที่มีปัญหาหรือว่ากำลังฝึกออกเสียงการพูดวันที่อยู่ซึ่งคลิปการพูดวันที่ในปีนี้ครูถือว่าเป็นโบนัสของทุกคนที่เข้ามาดูช่องของครูเลยแล้วกันเราจะมาฝึกการออกเสียงวันที่ไปทุกๆวันครูจะลงคลิปให้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2021จนถึงวันที่31ธันวาคม2021ก็ตลอดทั้งปีเลยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็มาพูดคุยกันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูหน่อยเพราะว่าถือว่าเป็นคลิปที่ค่อนข้างจะยาวนานนะคะหากใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าโอเคฉันอยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะมาฝึกด้วยกันทุกๆวันก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะแล้วครูจะส่งคลิปไปเตือนทุกๆเช้าค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ